Apple ได้ปล่อย iOS 14.7 ออกมาให้อัปเดตกันแล้วนะครับผมสามารถไปอัปเดตกันได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงใน iOS 14.7สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผม iOS 14.7 มาในฝั่งของ iPhone ก่อนนะทางฝั่งของ iPad OS นั้นยังไม่มานะครับซึ่ง iOS นี้ถูกปล่อยเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่19เข้ามาสู่วันที่20นะครับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลักๆในรอบนี้นะครับก็คือการรองรับแบตเตอรี่แพ็ค MagSafe นะครับที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่นะครับซึ่งแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้จะรองรับกับ iPhone 12 Series นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 iPhone 12 mini 12 Pro และ12 Pro Max นะครับคือถ้าจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เราต้องอัปเดต iOS ให้เป็น 14.7 ก่อนถึงจะสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับอันดับต่อมาก็คือแอปบ้านนะครับเพิ่มความสามารถในการจัดการนาฬิกานับถอยหลังบนตัว HomePod ได้นะครับและใน iOS นี้นะครับข้อมูลคุณภาพอากาศหรือว่า AQI นะครับมีให้ใช้งานแล้วในแอปสภาพอากาศและแอปแผนที่สำหรับประเทศแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และสเปนนะครับต่อมาครับคลังพอดแคสต์ช่วยให้คุณสามารถเลือกดูรายการต่างๆทั้งหมดหรือเฉพาะรายการที่เราติดตามได้นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับแก้ปัญหาตัวเลือกเมนูแชร์เพลย์ลิสต์หายไปในแอปพลิเคชัน Apple Music ได้นะครับการเล่นเสียงแบบ lossless สำหรับ Dolby Atmos และ Apple Music นั้นอาจจะหยุดโดยไม่คาดคิดนะครับซึ่งก็ได้ถูกแก้ไขในเวอร์ชันนี้เช่นกันมีการกู้คืนข้อความเกี่ยวกับบริการแบตเตอรี่ที่อาจไม่แสดงหลังจากที่เริ่มต้นระบบใหม่บน iPhone 11บางรุ่นและสุดท้ายนะครับเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของเครื่องแสดงผลอักษรเบลที่อาจจะแสดงผลข้อมูลไม่ถูกต้องระหว่างการเขียนข้อมูลบนเมลนะครับใน iOS 14.7 เวอร์ชันนี้นะครับสามารถเข้าไปอัปเดตได้แล้วนะครับผ่านทางตัวเครื่องได้เลยนะครับไปที่เมนูการตั้งค่าทั่วไปและรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแนะนำว่าให้เชื่อมต่อ Wi-Fi และอย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนที่จะทำการอัปเดตนะครับผมนี่นะครับก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการแก้บั๊กใหม่ๆที่มาพร้อม iOS 14.7 นะครับซึ่งเราสามารถอัปเดตใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ